ดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยค่ะก็จริงๆแล้วตรงๆคือมันเป็นละครที่ดราม่าด้วยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ฉูดฉาดสำหรับเรื่องนี้เนาะแต่ว่าพอออนแอร์ไป EP แรกวิกระแสตอบรับดีมากแล้วก็เทรนใน Twitter ก็ขึ้นอะไรเงี้ยคือติดอันดับทุก EP ก็แบบดีใจค่ะปลื้มใจหายเหนื่อยเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถ่ายกันมา1ปีเต็มๆเหมือนกันใช่แล้วโลเคชั่นก็ต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะเลยเรตติ้งพุ่งเลยเรตติ้งขึ้นเรื่อยๆนะก็ดีใจค่ะขอบคุณมากๆเลยก็หวังว่ามันจะขึ้นกว่านี้หายเหนื่อยหายเหนื่อยเลยค่ะชื่นใจจะแม่ละครดราม่าไปชมเรื่องที่แล้วก็ดราม่าเรื่องที่แล้วก็ดราม่าแต่เรื่องนี้ดราม่าที่พระเอกซะส่วนใหญ่เราจะแบบว่าเป็นฝ่ายซัพพอร์ตที่ดีคอยแบบว่าช่วยพระเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็มีมุมดราม่าของเราในเรื่องของครอบครัวอะไรแบบนี้ด้วยแต่ก็จะเบากว่าทุกๆเรื่องที่ผ่านมาร่วมงานกับพอสเป็นไงบ้างคะก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้เลยค่ะก็ดีนะคะก็ด้วยความที่มันสนิทกันอยู่แล้วว่าเราก็เลยแบบทำอะไรก็ไม่เกรงใจกันแล้วไม่มีความเคอะเขินหรืออะไรใดๆอะไรเงี้ยคือมีอะไรก็พูดกันตรงๆได้โอเคหรือไม่โอเคตรงไหนอะไรเงี้ยมันสามารถแชร์กันได้เป็นเรื่องที่ดีใช่มั้ยที่เราแบบเล่นกันได้แบบเต็มที่เป็นเรื่องที่ดีค่ะมันจะเอฟเฟคกับงานในทางที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยแบบไม่โอเคตรงไหนคือเราก็พูดได้เลยถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นที่เราไม่ได้สนิทขนาดนี้เราก็คงไม่กล้าพูดหรือบอกอะไรตรงๆปรึกษาอะไรเงี้ยจะมีฝากละครไหนคะค่ะก็ขอฝากนะคะก็กำลังจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและใกล้จะจบแล้วครึ่งเรื่องแล้วก็สุภาพบุรุษชาวดินนะคะทุกวันพุธพฤหัสบดีขึ้นทางช่อง7ค่ะมีก่อนหน้านี้มันมีแบบข่าวเมาส์มาว่าแบบนางเอกเซ็กซี่น้อยใจแบบก่อนขึ้นคอนเสิร์ตพอจะทราบใช่ไหมคนก็แบบมาเอ๊ะเราเป็นหนูใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเราไม่ได้น้อยใจอะไรนะคะแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยซีนน้อยใช่ไหมจริงๆหนูว่าทุกคนมีซีนของตัวเองแหละแล้วเราก็ได้รับพาร์ทของเราเท่านี้แล้วเราก็แค่รู้สึกว่าเราอยากทำตรงนี้ให้มันดีที่สุดคือต่อให้มันจะเป็นแค่1นาทีหรือ2นาทีก็แล้วแต่เราทำให้มันเต็มที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่รู้สึกเสียดายซึ่งฟีดแบ็กกลับมาค่อนข้างดีหน้างานผู้ใหญ่หลายๆท่านก็ชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็โอเคคือตอนเราอ่านข่าวนั้นเราก็อึกว่าคิดเป็นเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยรู้แหละว่าเป็นหนูคือแอบตกใจนิดนึงเพราะว่าในเนื้อข่าวค่อนข้างที่จะลงดีเทลเหมือนกันใช่ซึ่งณตอนนั้นน่ะไม่ได้มีใครอยู่เยอะด้วยเราก็เลยเอ้ยรู้ได้ยังไงแล้วงั้นเราอยู่จนจบงานไหมคะหรือว่ามีการกลับไปก่อนอะไรยังไงจริงๆแล้วอ่ะมันมีผิดคิวนิดหน่อยๆว่าคงเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยแต่ว่ากว่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าหรืออะไรก็จนงานเลิกแล้วก็ออกมาเจอแฟนคลับต่อด้วยตอนนั้นก็ค่อนข้างอยู่ถึงดึกเหมือนกันนะคะตัวคนเข้าใจผิดไหมคะคิดว่าแบบเราเป็นเหมือนนั้นจริงๆอะไรแบบนี้ก็หวังว่าคงจะไม่เข้าใจผิดกันอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดมีโอกาสอย่างวันนี้ก็เป็นโอกาสก็จะได้จบชี้แจงไปแต่อย่างผู้ใหญ่เองก็ไม่ได้เรียกคุยใช่ไหมคะมีว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรในวันนี้ไม่นะคะมีแค่ชมว่าแบบอุ้ยเต้นดีโชว์ดีอะไรอย่างเงี้ยที่มันเองยืนยันแหละว่าไม่ได้น้อยใจไม่ได้น้อยใจค่ะเราทำในส่วนของเราเต็มที่ที่สุดแล้วก่อนนี้ก็ไปกรุงเทพใช่ค่ะช่วงปีใหม่ก็เจอม็อบแต่ว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายๆคนคิดนะจริงๆฮ่องกงก็ดีนะไม่ค่อยวุ่นวายคนน้อยแล้วของถูกและดีอันนี้คือฮ่องกงในช่วงนั้นคือด้วยระยะเวลาวันหยุดที่น้อยด้วยอะค่ะแล้วเราก็คงไปไหนไกลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเลือกไปฮ่องกงอยากสัมผัสอากาศเย็นๆแต่มันก็ประตูเหมือนเราขาเจ็บคือขาเจ็บเนี่ยเพิ่งเจ็บเมื่อ3วันที่แล้วเพราะอัดเพราะการออกกำลังกายไม่ได้โดนอะไรจากทางฮ่องกงมานะคะใช่คือกลับมาออกกำลังกายใช่ในวันทริปนี้ดีเลยทริปนี้โอเคกินไปทริปกินค่ะได้ไปไหว้พระไหว้พระขอพรที่งานปังๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมีแพลนว่าจะไปอีกกลับไปอีกใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะรอแบบว่านัดกันเป็นแก๊งใหญ่ๆไปด้วยกันที่กลับไปอีกไม่ใช่ว่าไปแก้บนแบบไม่ หนูเป็นคนบนอะไรไม่ได้เพราะบนแล้วลืม ใช่คือถ้าจะไปขอก็คือขอท่านแต่จะไม่บนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วรอบนี้จะไปขอเรื่องงานหรือเรื่องความรักงานอย่างเดียวเลยค่ะขอให้มีงานเข้ามาเรื่อยๆเยอะๆอะไรอย่างงี้ค่ะโอเคค่ะอินเตอร์ไหนนะ